กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการกันนะครับช่วงนี้ช่วงเก็บตกเศรษฐกิจที่คุยกันนะครับเรื่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการออกประกาศให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่ายเงินปันผลและก็งดซื้อหุ้นคืนนะครับจะมีผลต่อลูกค้าและก็ผู้ประกอบการ SME อย่างไรจะคุยเรื่องนี้กับคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยช่วงนี้ก่อนรายการนะครับอีกสักครู่นะครับครับธนาคารออมสินครับก็ออกบัตรเครดิตธนาคารออมสินอีคอมเมิร์ซเหมาะสำหรับนักช็อปออนไลน์พร้อมสิทธิพิเศษนะครับให้ผ่อน 0% นะครับร้อยละ0นะครับนานสูงสุดถึง6เดือนด้วยกันแล้วก็อุ่นใจนะครับด้วยความคุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ให้ได้ถึง 5,000 บาทต่อครั้งสูงสุดนะครับ 10,000 บาทต่อบัตรต่อปีนอกจากนี้นะครับยังได้รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางสูงสุด8ล้านบาทด้วยนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยครับที่โทรศัพท์เลขคือ02-299-8888 02-299-8888ครับ Exim Bank นะครับคาดการณ์ว่าในปี2563นี้นะครับภาคการส่งออกของไทยจะหดตัวลงไปร้อยละ5ถึงร้อยละ8และเมื่อเดือนเมษายน2563นะครับองค์กรรับประกันในประเทศต่างๆเริ่มที่จะพบสัญญาณการขอขยายระยะเวลาการชำระเงินและการชำระเงินล่าช้าของผู้ซื้อในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นสัญญาณเตือนการผิดนัดชำระเงินค่าสินค้าที่อาจจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่3หรือไตรมาสที่4จึงขอแนะนำผู้ส่งออกให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศซึ่ง Exim Bank มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการนะครับด้วยการพัฒนาบริการประกันการส่งออกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ส่งออกให้ความคุ้มครองธุรกิจส่งออกของไทยด้วยนะครับปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันนะครับสำนักงานกสทช.ก็ร่วมกับโรงพยาบาลสิริราชและบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดจะทำโครงการนำร่องรถอัจฉริยะไร้คนขับยกระดับการแพทย์ไทยสู่ยุค 5G โดยก็นำร่องใช้ในโรงพยาบาลสิริราชเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลนำมาใช้ในการขนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ลดการสัมผัสและก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จก็จะนำไปต่อยอดในการใช้งานด้านอื่นและโรงพยาบาลอื่นๆในประเทศต่อไปด้วยนะครับมาถึงกิจกรรมก็วันนี้ทางรายการมอบเป็นกระเป๋าถือสีสันสดใสสวยงามทันสมัยเลยนะครับสีบานเย็นครับจากธนาคารออมสิน1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังนะครับที่ตอบคำถามส่งมาทาง SMS ครับที่42210754221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาได้เลยนะครับตรงเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลก็คือธนาคารออมสินออกสินเชื่อบัตรเงินสดพรีมาการ์ดเพื่อเป็นวงเงินสำรองนำไปใช้จ่ายตามความต้องการได้นะครับให้วงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 1,500,000 บาทไม่เกิน 1,500,000 บาท 1,500,000 บาทนะครับคำถามครับธนาคารออมสินออกสินเชื่อบัตรเงินสดพรีมาการ์ดเพื่อเป็นวงเงินสำรองนำไปใช้จ่ายตามความต้องการได้นะครับให้วงเงินสูงสุดนะครับ5เท่าของรายได้ถามว่าหรือไม่เกินกี่บาทครับให้วงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้หรือไม่เกินกี่บาทครับส่งคำตอบทาง SMS ครับที่4221075 4221075หรือตอบผ่านทาง Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาได้เลยนะครับตรงเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระเป๋าถือสีสันสดใสจากธนาคารสินครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปนะครับส่วนการรับชมย้อนหลังกับรายการเพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงท่านผู้ฟังก็พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเข้าไปค้นหาแล้วก็ชมย้อนหลังได้เลยนะครับและที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติได้สั่งให้ธนาคารพาณิชย์นะครับงดจ่ายเงินปันผลจะมีผลต่อลูกค้าแล้วก็ผู้ประกอบการ SME ได้อย่างไรพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณมงคลครับสวัสดีครับเป็นครับครับสวัสดีครับคุณทวีศักดิ์คุณธีรพัฒน์ครับครับแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังรายการครับครับต้องทำความเข้าใจกันก่อนไหมฮะว่าคำสั่งแบงก์ชาติเนี่ยหมายถึงอะไรคุณมงคลฮะคือจริงๆก็ธนาคารขอความร่วมมือไหมขอความร่วมมือขอความร่วมมือครับแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นมาตรการหนึ่งที่เขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า prudential ครับ
นะคือจะทำให้มันดีขึ้นแล้วก็ทำให้ฐานะของธนาคารเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะฮะเพื่อจะได้ทำภารกิจอันสำคัญก็คือทำหน้าที่สถาบันการเงินก็คือสามารถให้เงินกู้ยืมได้เพิ่มเติมนะครับเพราะเรียนว่าปกติแล้วเนี่ยทุกๆกลางปีเนี่ยแบงก์เนี่ยจะมีการจ่ายเงินระหว่างกลางนะครับเงินปันผลนะฮะเงินปันผลนะครับซึ่งว่าปกติก็เป็นหลักหมื่นล้านนะครับครับจริงจริงหลักหมื่นล้านเลยเป็นหมื่นล้านแล้วก็หลักหมื่นล้านเนี่ยจริงจริงถ้าไม่มีการจ่ายไปเนี่ยจะสามารถปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มเนี่ยครับประมาณร่วมๆเนี่ย18 เท่าโอ้โหก็180,000 ล้านนะต่อ10,000 ล้านจริงๆก็อาจจะจ่ายมากกว่า10,000 ล้านที่ได้ซ้ำครับนะถึง4-5ถ้าดูจากเงินในอดีตที่จ่ายนะครับของเงินปันผลระหว่างการเนี่ยก็สามารถปล่อยสินเชื่อได้ 4-5 แสนล้านนะครับก็เป็นหลักประกันให้กับเศรษฐกิจว่าแบงก์เนี่ยมีความสามารถแข็งแกร่งพอที่จะให้สินเชื่อต่อไปได้และจริงๆแบงก์นี่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีเจตนาว่าแบงก์ตัวนี้ไม่แข็งแรงก็เลยสั่งไม่ให้จ่ายเงินปันผลแต่ว่าเราต้องการเอาเงินปันผลระหว่างการนั้นเพื่อให้แบงก์ทำหน้าที่หลักของในภาวะเศรษฐกิจที่เราต้องการสภาพคล่องนะครับเพราะว่าทุกแห่งของเศรษฐกิจเนี่ยวันนี้ชัดเจนว่ารายได้มันเจอผลของวิกฤตเนี่ยของโควิดเนี่ยรายได้ก็ถดถอยจำเป็นจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยไม่ต่ำกว่า 20% ของหนี้เดิมที่มีอยู่ต้องเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็หนี้เดิมที่มีอยู่เนี่ยต้องขยายเวลาไปไม่อาจจะไม่น้อยกว่า 2-3 ปีนะครับเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยมันเขาเรียกเดินต่อไปได้แล้วก็ตามสภาพที่ค่อยๆฟื้นฟูกลับมานะครับครับครับแล้วทีนี้แม่ฟังแล้ว SME น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วใช่ไหมฮะคือจริงๆแล้วผมอยากจะขายแนวคิดซึ่งวันนี้ก็พยายามรณรงค์นะครับว่าสำหรับคนที่วันนี้ได้มีความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยไปขอเขาเรียกว่าชะลอการจ่ายเงินต้นและหรือดอกเบี้ยนะครับซึ่งวันนี้แบงก์ชาติประกาศมาแล้วว่ามีประมาณราวๆเกือบ16 ล้านบัญชีเป็นเงินประมาณสัก7 ล้านบาทครับซึ่งถ้าเทียบดูแล้วเนี่ยมันมีน้ำหนักเป็นเงินเกือบเท่าครึ่งหนึ่งของรายได้ประชาชาตินะครับนะจึงเป็นเรื่องที่ว่าวันนี้เห็นชัดว่าผู้ประกอบการที่เป็นคนตัวเล็กเนี่ยนะครับมีความขาดสภาพคล่องและต้องการสินเชื่อเพิ่มเติมครับแล้วบางคนเนี่ยอาจจะต้องขอที่เรียกว่าชะลอการจ่ายที่ไปอีกระยะหนึ่งซึ่งยกตัวอย่างธนาคารออมสินเนี่ยเราขยายให้6เดือนสมมติลูกค้ารายที่เกิน20 ล้านเนี่ยถ้ามาติดต่อมันเฉพาะรายเราขยายให้ถึง2 ปีเลยโอ้โหนะเพราะว่าเรารู้ว่าวิกฤตนี้มันยังไม่ชัดเจนนะแล้วรายได้มันก็ยังไม่มาเหมือนเดิมใช่นะเพราะฉะนั้นต้องให้กำลังใจลูกหนี้สิ่งเหล่านี้ว่าจะให้มากำหนดตามสัญญาเดิมหรืออะไรต่างๆไม่ได้ไปด้วยกันดีกว่าเราต้องมองว่าลูกค้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องเป็นลูกค้าที่ต้องได้รับการฟื้นฟูครับซึ่งรัฐบาลเองก็จัดเงินเต็มที่ที่จะอัดฉีดเรื่องนี้ถึง400,000 ล้านแบงก์เองก็ต้องมีหน้าที่เรื่องนี้ด้วยประมาณ 400,000-500,000 ล้านครับทำหน้าที่นี้ไปด้วยนะฮะเพราะว่ามันต้องมีการมารองรับการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะนั้นแบงค์ชาติจึงได้สั่งระงับเขาเรียกว่าทั้งเงินปันผลระหว่างการรวมทั้งจะซื้อหุ้นคืนด้วยนะครับก็ทำให้เงินของสถาบันการเงินก็จะสามารถปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มอีก 4-5 แสนล้านนะครับแล้วก็จะช่วยขยายเวลาสภาพคล่องให้กับSME คนตัวเล็กๆด้วยครับครับถ้าอย่างนี้ SME ต้องเตรียมตัวยังไงเนี่ยสิ่งที่เตรียมตัวเลยก็คือว่า1ต้องทำอะไรต้องมีความคิดก่อนนะครับต้องปรับเปลี่ยนต้องทำอะไรที่ไม่เหมือนเดิมคุณต้องช่วยเหลือตัวเองระดับแรกนะฮะคุณจะทำเหมือนเดิมไม่ได้ครับวันนี้รายได้คุณเหลืออยู่สมมติว่า 50% ครับวันนี้ต้องหาว่าเราจะมีเป้าหมายที่จะเอา
รายได้กลับมาเหมือนเดิมด้วยวิธีไหนนะซึ่งพฤติกรรมของลูกค้านี่มันเปลี่ยนไปหมดนะครับก็อย่างเห็นได้ชัดถ้าธุรกิจอาหารเนี่ยวันนี้ลูกค้าไม่มาที่นั่งที่ร้านแล้ววันนี้สั่งผ่านออนไลน์หมดนะครับแล้ววันนี้ออนไลน์ก็แข่งขันก็ดูเดือดมีหลายแบงค์ออกมาแพลตฟอร์มใหม่ๆซึ่งทำให้ท่านทั้งหลายเนี่ยต้นทุนถูกลงอีกนี่เห็นได้ชัดเลยว่าจะเติบโตแน่นอนในด้านช่องทางนี้แล้วพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าจะใช้เท่าที่ประหยัดจำเป็นเท่านั้นครับนะเพราะฉะนั้นเมนูหรือไอ้กับเมนูหรือกับข้าวกับปลาอะไรที่เราจะดำเนินการก็ต้องปรับในขนาดนะราคาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วสังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้จะขายเป็นชุดเหมือนกับญี่ปุ่นเหมือนกับเกาหลีนะครับเพราะว่าจะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถอิ่มได้ในหนึ่งมื้อได้ด้วยเงินงบประมาณที่แน่นอนแล้วก็มีครบสารอาหารสุขภาพมีผักมีอะไรครบถ้วนหมดนะครับถ้าใครดำเนินการเรื่องนี้อย่างที่เรียกว่าปรับตัวได้ทันก็ได้รวดเร็วแล้วก็มีการทำครัวกลางเพราะถ้าคุณทำเมนูแบบลักษณะชัดเจนนะแล้วก็ตรงใจผู้บริโภคเนี่ยต้นทุนก็ถูกเพราะว่าคุณซื้อของเท่าที่จำเป็นนะแล้วในเมนูแล้วก็ไม่มีของเหลือนะครับในการแม่นยำในการที่จะคาดการต่างๆได้ก็สิ่งเหล่านี้นะคือเป็นเรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะธุรกิจอีกหลายอันเนี่ยถ้าใครที่ทำเรื่องช่องทางท่องเที่ยวเนี่ยต้องตัดสินใจเลยว่าภายใน6เดือนข้างหน้านี่รายได้มันยังไม่มาเพราะนั้นรีบเปลี่ยนอาชีพใหม่เลยครับครับไม่อย่าไปรอนะซึ่งหลายคนก็ไปผัดก๋วยเตี๋ยวแล้วไปทำอะไรนะก็อย่าไปเสียเวลานะครับเพราะว่าความไม่แน่นอนความไม่ชัดเจนตัวนี้ยังมีอยู่นะครับก็ก็อย่าไปรอในสิ่งที่เขาเรียกว่าขอให้ฉันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนแล้ววันนี้ก็เลยขอเรื่องแรกเนี่ยเรื่องอย่างนี้เรื่องที่สองเนี่ยก็คือให้คุยกับสถาบันการเงินเลยในช่วงนี้ก่อนที่จะครบกำหนด6เดือนก็คือเดือนสิงหากันยาหรือตุลานะครับเพราะว่าไปในช่วงนั้นเนี่ยอาจจะเขาเรียกปริมาณลูกค้าหนาแน่นจะไม่ได้รับบริการเท่าที่ควรคุยซะก่อนเลยก็คุยก่อนเลยแล้วขอขยายเวลาไปเลยครับ2ปีถ้าบอกว่า2ปีเอามาอย่างไหนบอกว่าได้รับฟังรายการนี้เลยนะครับที่อมสินเราก็ขยายอ้างได้ลูกค้าได้แต่ช่วยเหลือเต็มที่เพราะว่าลูกค้าที่ประสบเหตุอันนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากสถานการณ์ปกติครับเป็นลูกค้าที่ต้องได้รับการฟื้นฟูฟื้นฟูก็ต้องมีเวลานะครับเพราะฉะนั้นเวลาของท่านก็ต้องรีบดำเนินการประการสุดท้ายเนี่ยที่ท่านต้องรีบดำเนินการก็คือจัดโครงสร้างการเงินใหม่ครับดังที่ได้พูดในรายการนี้แล้วอะไรที่ไม่จำเป็นไม่สำคัญอะไรท่านต้องขายเป็นเงินสดกลับมานะครับพวกสินค้าในสต็อกอะไรต่างๆก็ลดราคาเถอะครับเพราะเห็นทุกแห่งก็ไม่การเซลล์หมดนะครับเพื่อให้คนที่ยังมีอำนาจซื้ออยู่เนี่ยซื้อสินค้าแล้วท่านจะได้เงินสดกลับมาแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญมากสุดท้ายก็คือบันได5ขั้นนะท่านต้องกลับมาทบทวนอยู่ตลอดเวลาว่าสินค้าท่านนั้นเนี่ยมีจุดเด่นมีอะไรที่จะทำให้เกิดกำไรมากกว่าเดิมกำไรขั้นต้นเนี่ยให้มากกว่า 25% นะครับแล้วก็ออกแบบใหม่นะทำมาตรฐานให้มันเข้าแล้วสร้างความมั่นใจแล้วท้ายสุดต้องเดินไปที่ออนไลน์นะครับครับยังไงก็ต้องไปทางนั้นนะฮะครับแน่นอนเลยครับเพราะว่าโลกใบนี้มันเปลี่ยนมาทางนี้อย่างที่เรียกว่าทุกคนถ้าไม่มีอยู่ในแผนที่อยู่ในตลาดที่เรียกว่าดิจิตอลออนไลน์แล้วยากนะเขาสมัยก่อนต้องไปอยู่ในตลาดอยู่ริมแม่น้ำไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าวันนี้ทุกคนต้องอยู่ในตลาดตรงนี้แล้ว 5G ก็มาเร็วแล้วตอนนี้มีประเทศไทยทั้งประเทศแล้วนะครับทุกพื้นที่ก็ทุกค่ายก็ทำพร้อม 5G แล้วครับทีนี้ผู้ประกอบการเนี่ยถ้าไปคุยกับธนาคารแล้วเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแผนธุรกิจแผนธุรกิจเนี่ยนะครับแล้วก็การทำบัญชีรับจ่ายครับนะ
แล้วก็การมีวินัยในการที่จะต้องปฏิบัติตามข้อสัญญานะครับอย่าไปหนีอย่าไปหลบนะครับเจ้าหนี้แล้วก็เจ้าหนี้ไหนที่ดอกเบี้ยแพงเนี่ยต้องรีบไปคุยก่อนครับเพราะดอกเบี้ยแพงอย่างเช่น 36% เนี่ยนะโอ้โหท่าน 36% เนี่ยถ้าท่านทิ้งไว้แล้วเขาฟ้องท่านเนี่ยนะฮะปกติแล้ว2ปีเท่านั้นเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะจะเท่ากับดอกจะเท่ากับต้นเลยครับนะแล้วก็จะทำให้ท่านล้มทั้งยืนเลยในไอ้ตรงนี้เพราะว่าพอหลังจากที่เขาฟ้องแล้วเนี่ยเอาคำพิพากษาก็มายึดทรัพย์สินหรือมายึดเงินเดือนที่ท่านทำงานอยู่เป็นประจำก็จะทำให้ประวัติท่านหรือทำให้เพื่อนรอบข้างก็เกิดความไม่ไว้วางใจในเรื่องประวัติทางการเงินครับดังนั้นต้องเข้าไปคุยนะครับอย่าให้เกิดการที่เรียกว่าบังคับไปเขาเรียกบังคับหนี้ยึดทรัพย์อะไรต่างๆครับไปซะก่อนเลยนะครับเพื่อความสบายใจต้องคุยครับใช่ครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณมงคลครับขอบคุณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับครับครับเฉลยคำถามที่ถามนะครับว่าธนาคารครับออกสินเชื่อบัตรเงินสดพรีมาการ์ดเพื่อเป็นวงเงินสำรองนำไปใช้จ่ายตามความต้องการนะครับให้วงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้หรือไม่เกินกี่บาทคำตอบคือ1,500,000 บาทครับวันนี้เวลาของการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมลาไปก่อนนะครับแล้ววันจันทร์กลับมาเจอกันนะครับลาการแค่นี้มีความสุขโชคดีกับทุกท่านครับกลับมาเจอกันวันจันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ